สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยวิธีทาราบำบัดกับคนอยู่บ่อยครั้งนะครับและเชื่อว่ามีน้อยคนเหลือเกินครับที่จะรู้ว่าการรักษาแบบทาราบำบัดเนี่ยนะครับสามารถใช้กับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยวันนี้ฮะช่วงเรื่องเล่าจากพ่อนะครับผมจะนำเสนอสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ครับเพื่อใช้สร้างสระน้ำทาราบำบัดไว้เพื่อรักษาสุนัขโดยเฉพาะและท่านได้ทรงพระราชทานชื่อไว้นะครับว่าสระสุวรรณชาติครับความเป็นมาของสระสุวรรณชาติค่ะเนื่องจากว่าเราได้รับทางคณะค่ะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระราชทานเงินที่เป็นรายได้จากการจำหน่ายเสื้อของคุณทองแดงค่ะซึ่งนำมาสร้างเป็นสระสุวรรณชาติเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงทราบว่ามีสัตว์ป่วยจำนวนมากที่ขาดสระในการใช้ทำทาราบำบัดค่ะเนื่องจากว่ามีสุนัขทรงเลี้ยงของท่านนะคะป่วยเป็นโรคที่ต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดในน้ำดังนั้นในวังอะค่ะก็จะมีการสร้างสระว่ายน้ำเกิดขึ้นแล้วพอท่านทรงทราบว่าสุนัขของประชาชนทั่วไปอะค่ะก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้สระเหมือนกันและยังขาดเครื่องมือชิ้นนี้อยู่อะค่ะพอท่านทรงทราบแล้วท่านก็เลยพระราชทานเงินที่เป็นรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงค่ะมาให้สร้างสระแล้วก็พระราชทานชื่อว่าสระสุวรรณชาติค่ะเมื่อปี2548ค่ะแล้วสระสุวรรณชาติมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการฟื้นฟูระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อภายหลังการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นทั้งในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะคะหรือสุนัขที่มีปัญหาเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตภายหลังการผ่าตัดของระบบประสาทค่ะเพื่อให้สุนัขพยายามกลับมาใช้ขาได้แก้เคียงเหมือนเดิมมากที่สุดค่ะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะก่อนจะลงสระสุวรรณชาตินั้นต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับคุณหมออันดับแรกเมื่อมาถึงนะคะพอเราหลังจากที่เราใส่เสื้อชูชีพเสร็จแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวสุนัขนะคะเราก็จะทำการล้างตัวค่ะเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกแล้วก็ขนที่เกิดการหลุดร่วงนะคะให้ออกไปซึ่งก่อนที่จะพามาล้างตัวนะคะก็จะต้องพาเจ้าของเขาจะพาสุนัขไปทำการขับถ่ายเพื่อป้องกันการขับถ่ายระหว่างสระว่ายน้ำนะคะที่ว่ายน้ำอยู่แล้วหลังจากที่ล้างตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะทำการพาสุนัขขึ้นไปว่ายน้ำเนื่องจากว่าสุนัขตัวนี้นะคะน้องเขายังไม่ค่อยชินกับการว่ายน้ำเท่าไหร่ดังนั้นเราจะจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยแล้วก็เนื่องจากขาหลังอาจจะยังใช้ยังถีบขาได้ไม่เต็มที่นะคะยังไม่แข็งแรงแล้วก็ต้องนำมาฟื้นฟูก็เลยใช้ลอกในการช่วยพยุงนะคะเพื่อกระตุ้นให้เขามีการใช้ขาได้ออกกำลังกายขามากขึ้นนะคะซึ่งตัวลอกนี้เราก็จะสามารถบังคับควบคุมทิศทางระดับน้ำความลึกสูงได้นะคะดูว่าณตอนนี้เขาเป็นยังไงก็ค่อยๆปรับไปแล้วก็สระเล็กตรงนี้ค่ะจะมีความพิเศษตรงที่จะมีหัวพ่นนะคะพ่นไอ้น้ำออกมาเพื่อทำการกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลายแล้วก็ช่วยเพิ่มแรงดันเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่บริเวณขาค่ะจะเป็นสระที่ไว้สำหรับทำบำบัดโดยเฉพาะในระหว่างที่สุนัขว่ายเราก็จะต้องคอยสังเกตด้วยค่ะเขาใช้ขาดีไหมใช้ขาเต็มที่ไหมในข้างที่ได้รับการผ่าตัดไปนะคะแล้วก็เหนื่อยมากหรือเปล่าถ้าเหนื่อยมากบางทีอาจจะต้องขึ้นมาพักก่อนที่จะถึงเวลาค่ะความฟิตแต่ละตัวจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านี้เคยได้รับการออกกำลังกายมาสม่ำเสมอหรือเปล่ามาที่สุนัขอีกตัวที่กำลังว่ายอีกฝั่งดีกว่านะครับตัวนี้อาการเป็นอย่างไรครับอย่างน้องเสื้อแดงนะคะเป็นสุนัขที่มีอายุเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเกินมาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วนนะคะแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเสื่อมมากกว่าตัวปกติซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้รับการออกกำลังกายเลยอะค่ะถ้าเจ้าของไม่ได้พาเขามาว่ายน้ำอะค่ะเขาอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการเดินอาจจะเดินไม่ไหวนะคะแต่เนื่องจากว่าตัวนี้ค่ะปัจจุบันอายุ14ปีเจ้าของพามาว่ายต่อเนื่องเป็นประจำจนเกือบ10ปีอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะ wow. ทำให้เขายังค่อนข้างแข็งแรงน้ำหนักตัวไม่ได้เกินมาตรฐานมากนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือใช้ชีวิตตัวเองในชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เนื่องจากว่าพอว่ายมานานนะคะเขาก็จะชอบที่จะว่ายน้ำไม่ได้ว่ายด้วยสปีดที่เหนื่อยมากแต่ว่ายแบบสบายๆชิวๆคือเขาจะก็จะรู้แล้วว่า
ตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เขาว่ายน้ำพอเหนื่อยปุ๊บเขาก็จะมาเกาะพักแต่เขาก็จะไม่ขึ้นพอเขาพักจนหายเหนื่อยเสร็จนะคะเขาจะสามารถว่ายน้ำต่อเองได้นะคะถามว่าอายุ14ปีว่ายได้ขนาดนี้เดินได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากเพราะว่าถ้าเทียบกับคนนะคะก็อายุประมาณเกือบ100ปีแล้วค่ะแต่ดูแข็งแรงมากเลยขอคุณหมอฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะพาสุนัขของตนเองมาใช้บริการที่สระแห่งนี้หน่อยสิครับถ้าท่านเจ้าของสุนัขท่านใดนะคะเริ่มสงสัยว่าสุนัขตัวเองจำเป็นต้องได้รับการทำทารบำบัดหรือยังนะคะหรือจำเป็นต้องรับการทำทารบำบัดหรือสนใจในการที่จะพาสุนัขเข้ามารับบริการการทำทารบำบัดหรือการว่ายน้ำนะคะก็สามารถพาสุนัขเข้ามาตรวจก่อนได้ค่ะถ้าในกรณีที่มีความจำเป็นแล้วก็สัตวแพทย์ได้รับการทำการตรวจร่างกายให้แล้วพบว่าสามารถใช้บริการที่สระได้อะค่ะแล้วก็จะส่งมาใช้บริการที่สระโดยที่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้านะคะไม่สามารถที่จะแบบ walk in เดินเข้ามาได้เลยเนื่องจากว่าจะมีจำนวนสัตว์ป่วยค่อนข้างเยอะเราจะต้องช่วยกันดูแลคิวให้นะคะโดยที่สามารถพามาสุนัขทำการเข้ารับการตรวจได้ทุกวันนะคะเชื่อว่าสระสุวรรณชาติแห่งนี้นะครับไม่เพียงแค่ช่วยรักษาชีวิตสุนัขให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแต่ยังช่วยคลายความทุกข์ให้กับผู้เลี้ยงสุนัขอีกด้วยครับทำให้ชาวไทยของเรานะครับได้รู้ว่าพระองค์ทรงไม่เพียงแค่ห่วงใยพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงห่วงใยไปถึงสัตว์เลี้ยงของประชาชนอีกด้วยครับวันนี้นะครับคงต้องลากันไปด้วยคำคมนิดหน่อยนะฮะเพื่อมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับก่อนจากไปฉันคิดถึงอย่ามาอีกพอไม่อยู่อะไรอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่คิดได้ตรงนี้ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเอ้าเจอกันใหม่นะฮะทุกวันเสาร์นะครับ 10:20 ทางช่อง5กดหมายเลข1นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมว่ามีเรื่องราวดีๆนะครับอยากจะแนะนำเราก็ส่งมาที่แฟนเพจตรงนี้เลยนะครับนี่เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนะครับเอาละฮะเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาเลยฮะสวัสดีครับก่อนจากไปคิดไม่ทันจริงๆติดไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันอะไรดีวะเราไปดูในแฟนเพจแต่วันนี้ฮะรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยนะครับเราจะพาไปดูการทำสัญญกรรมที่ไม่เหมือนใครเราจะพาไปดูการทำสัญญกรรมปลาคราฟสัญญกรรมปลาคราฟนะครับสัญญกรรมเนี่ยจะต้องดูถึงนึกถึงสุขภาพของปลาเป็นหลักพอทำเสร็จเนี่ยปลาจะต้องสวยนะครับนี่ฮะไปดูน้ำตกของผมดีกว่าเป็นน้ำตกที่สวยเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นนะครับจากหินเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอขอขอบคุณ True Move Edge CG Plus King Power เข้าใจนักเดินทาง Thai Wave อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารเพื่อสังคม